แล้วครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่เกมปราบสลามนะครับผมก็เป็นเกมโทรศัพท์นะเกมโทรศัพท์แล้วก็แวะเวียนมาเล่นเกมโทรศัพท์บ้างนะเราลงเล่นเกมคอมก็ไปเยอะละวันนี้เรามาเล่นเกมคิกๆก๊อกๆบ้างนะครับผมเนาะจริงๆก็ไม่มีเกมอะไรจะลงนั่นแหละก็ไม่รู้จะเล่นอะไรเหมือนกันอ่ะก็ไปเจอเกมนี้ก็น่าสนใจดีเป็นเกมที่แบบเพลินๆอ่ะก็เพลินๆเนาะเกมเนี้ยเดี๋ยวเราก็เล่นกันแบบเพลินๆนะครับผมเนาะยังคิดอยู่ว่าจะเอาเกมนี้ไปลงช่องอื่นด้วยไหมหรือว่าจะลงช่องนี้ช่องเดียวยังคิดๆอยู่นะอันนี้ผมเล่นไปคร่าวๆแล้วล่ะพอจะเข้าใจระบบเกมแล้วล่ะแต่วันนี้เป็นอีกไอดีนึงนะก็คือเริ่มต้นใหม่เลยนะครับผมเนาะซึ่งมันจะมีมอนสเตอร์เนี่ยเดินมาตามเขตสีเหลืองเนี่ยถ้าเข้าเขตสีเหลืองมาเนี่ยตัวของเราเนี่ยก็จะยิงไปซึ่งสิ่งที่เราต้องทำคือเรามีหน้าที่ในการอัปเกรดตัวละครเรานั่นเองนะครับผมเนาะอันนี้บอทมันก็จะสอนแหละว่าให้อัปเกรดพลังโจมตีนะตีเข้า9อ่ะอันนี้สิ่งที่ที่จำเป็นนะสำหรับผมในความคิดผมเนี่ยก็คือพลังโจมตีกับความเร็วนี่ผมมองว่าก็สำคัญนะพลังโจมตีนี่ก็สำคัญอยู่แต่มันไม่เท่ากับความเร็วความรู้สึกนะโอกาสต่อเนื่องนี่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่ามันคืออะไรกับตัวคูณสำคัญเนี่ยตัวคูณสำคัญนี่ผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นขี้หรือเปล่าอัตราการขี้หรือเปล่าส่วนโอกาสต่อเนื่องนี่ไม่แน่ใจเพราะว่าตัวเกมไม่ได้เขียนรายละเอียดอย่างชัดเจนไอเราก็เลยงงเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ก็อัพไปเรื่อยๆนะผมก็จะอัพโจมตีกับความเร็วนะครับอัพไปเรื่อยนะครับมันมีอัพนี้ด้วยนะโบนัสเหรียญทุกระลอกอ่ะทุกครั้งที่เราผ่านขึ้นอ่ะขึ้นที่1ขึ้นที่2หรือว่าเวฟที่1เวฟที่2 3 4เนี่ยมันก็จะมีได้เงินนะครับแล้วก็โบนัสเหรียญทุกๆ50ตัวเนี่ยเราก็จะได้10บาทเราอัพ30ก็จะได้14เหรียญมีอัพเลือดด้วยนะครับแล้วก็อัพการฟื้นฟูด้วยค่อยๆเป็นทีละอย่างนะครับตอนนี้ขี้ก็สำคัญอยู่นะแต่ก็ไม่เท่าไหร่น่าจะเป็นโอกาสขี้แหละตัวคูณสำคัญเนี่ยนะตัวเกมไม่ได้เขียนรายละเอียดไว้ชัดเจนนะมันเขียนมันงงๆแล้วแต่ความเร็วในการโจมตีนี่ก็สำคัญนะเผื่อแบบพลังโจมตีเราโจมตีไม่เยอะใช่ไหมเราต้องตี2ครั้ง3ครั้งเนี่ยถ้าเราตีเร็วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราแบบคาดตัวได้เร็วขึ้นนะความเร็วตอนนี้เราที่ 1.25 นะครับพลังโจมตีเราอยู่ที่20หน่วยนะหัวใจอยู่ที่26เชื่อมันมาเร็วมากเลยเฮ้ยตีนี่ก่อนวิ่งเร็วมากเลยว่ะความเร็วเข้าไปวิ่งมาแล้วรอตังก่อนเอาพลังโจมตีสักหน่อยนึงโอเคครับคืนที่4หมดไปครับขึ้นมาคืนที่5นะครับความเร็วเรา 3.5 นะครับมันก็ต้องแบ่งอัพอะอัพให้ถูกนะอันนี้จะไปสุดที่คลื่นไหนนี่ไม่รู้นะมีสกิลให้เราด้วยนะครับผมเลือดเราไม่เท่าไหร่อ่ะอ่ะวันนี้ขึ้นหน่อยแล้วกันเนาะทุกครั้งที่ฆ่าได้50ตัวจะได้โบนัส19บาทจบเวฟก็จะได้13บาทฟื้นฟูเอาขึ้นมาสัก2หน่วยโอกาสต่อเนื่องขึ้นมาหน่อยนึงก็ไม่ได้มีแผนในการอัพนะก็อัพแบบไปมั่วๆนั่นนะครับผมโอเคคือที่6แล้วผมไม่ได้มีแผนในการอัพนะก็อัพไปมั่วๆซะส่วนแหละก็เพลินๆเนี่ยเกมเนี้ยเราไม่ต้องซีเรียสอะไรเยอะปล่อยเกมมันเดินไปเราอย่าไปซีเรียสเราอย่าไปเครียดกับมันปล่อยมันเดินไปปล่อยไปเรื่อยอัพไปเรื่อยอัพความเร็วดีกว่านะพวกนี้มอนพวกนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ความเร็วผม 1.4 แล้วครับโอเคขึ้นที่7ครับขึ้นที่7โอกาสต่อเนื่องให้เป็นเลข5ขึ้นมามาทำมาเลยก็เพลินๆนะเล่นแบบง่ายๆไม่ต้องอะไรมากนะครับ
อาจจะสร้างอีกช่องหนึ่งก็ได้นะเป็นแบบเกมมือถือแล้วลงไปอาจจะสร้างช่องก็ได้คิดดูก่อนมาสิโอ้โหมาเยอะขึ้นพลังโจมตีหน่อยเด้อความเร็วละ 1.4 ถ้าคงยังไม่ทันแล้วล่ะเอาความเร็วเพิ่มพอหมดมาว่ะทางได้น้อยมากที่ไม่ได้รอบละ2 บาท 2 บาทโอ้โหเข้า20ว่ะเพื่อที่7หมดครับทำอะไรดีวะความเร็วหรือพลังโจมตีดีวะเอาพลังโจมตีแล้วก็อัพเลือดขึ้นมาหน่อยนึงนะเอาเป็น38ครับอัพเลือดขึ้นมาหน่อยนึงอัพเลือดขึ้นหน่อยพอหมดมาแล้วเพิ่มฟูเป็น 3.2 ต้องอัพบ้างนะไอ้เลือดเนี่ยไอ้สุขภาพนี่คือเลือดนะ8ไอ้ฟื้นฟูก็ถ้าเราโดนโจมตีแล้วก็อัตราการฟื้นฟูเนี่ยเยอะวางแผนผิดปะวะเฮ้ยโดนเราโดนเพิ่มเลือดไม่ทันแล้วโอ้เยอะโอ้แตกมาสุดที่7นะครับมาสุดที่ขึ้นที่7เลือดก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าเราอัพแบบพลังโจมตีแล้วก็อัพความเร็วอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้อัพเลือดไม่ได้อัพอัตราฟื้นฟูเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่มันแล้วแต่เราจะวางแผนนะอันนี้หลังจากที่เราเล่นจบแล้วมันก็จะมีค่าพื้นฐานมาให้เราอัพนะครับไอ้ที่เราเล่นในเกมเมื่อกี้มันเป็นค่าที่เราสามารถอัพได้ในเกมแต่อันนี้หลังจากที่เราเล่นจบแล้วเนี่ยมันอันนี้มันเป็นค่าที่เราจะมาอัพนอกเกมนะครับนอกเกมก็คือสมมติเราอัพพลังโจมตีจาก7เป็น9ใช่มั้ยพอเริ่มเกมเนี่ยพลังโจมตีเราก็จะเริ่มต้นที่9นะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันซึ่งเหรียญทองที่เราได้เนี่ยที่เราได้จากเมื่อกี้ที่มันจะมีเหรียญเงินเหรียญทองใช่มั้ยเหรียญทองก็จะมาใช้อัพพวกนี้แหละอัพพวกนี้แหละอัพพลังโจมตีอ่ะเฮ้ยกดสุ่มอะไรอ่ะของสุ่มใส่ได้รับอุปกรณ์ใหม่อ่ะใส่ไปเดี๋ยวผมอัพอันนี้ก่อนอัพเลือดเราอัพเลือดปลดล็อกทักษะต้านทานที่ถูกทำลายเดี๋ยวไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยปลดล็อกอันนี้ขึ้นมาเป็น 1% อันนี้ขึ้นมาเป็น12แล้วกันเนาะไปเป็น12ให้ค่าเริ่มต้นนะปลดล็อกความเสียหายจากการโจมตีคริติคอล400หัวยังความเร็ว1 2 3โจมตี1 2 3อ่ะเราเหลือตังค์อีก70บาทอัพเลยดีกว่าฟื้นฟูเราอยู่เริ่มต้น2หน่วยสุขภาพเราเริ่มต้นเลือดเราเริ่มต้นที่60เริ่มต้นที่36หน่วยโบนัสเหรียญแล้วกันอ๋อขึ้นเป็น11บาทโอเคจบไพ่เป็นไงวะโอเคตอนนี้เราสุดที่ด่าน7นะครับผมขอเฮียได้ตังค์เพิ่มบอกอะไรดีอ่ะขี้ไหมเอาขี้เอาปลดล็อกขี้เลยระยะโจมตีเพิ่มขึ้นว่ะความเสียหายในช่วงตัวคูณเหรอระยะโอเคกลับตัวเนื้อเอาเป็น 2% แล้วกันเอ้าโอเคเรามีอัตราการขี้ละปลดล็อกโอกาสปลดล็อกทักษะโอกาสการชะลออ๋อคือตีแล้วช้าเฮ้ยเกมนี้ถ้าจะไปได้ไกลวะนี่เดี๋ยวผมปลดล็อกนี่ตัวต่อไปนะครับปลดล็อกทักษะความต้านทานที่ถูกทำลายแอบไม่คงยังไม่ค่อยเข้าใจนะคืออะไรปลดล็อกทักษะโบนัสทองทุกคลื่นที่ผ่านอันนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกอันนี้สำคัญเหมือนกันปลดล็อกเอ็กโพชั่นน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยง3,500เลยไปเราลุยต่อกัน